สวัสดีค่ะพบกับคลิปแนะนำใหม่ของ Craft Therapy Studio นะคะเราเป็นสตูดิโอสอนงานฝีมือที่สอนงานหลายแบบมากเลยทั้งงานปักงานร้อยแล้วก็งานถักนะคะวันนี้จะมาแนะนำใหม่ที่เราใช้ในคลาสถักของเราคลาสงานถักของเราจะเป็นงานโครเชต์นะคะที่ใช้เข็มหัวตะขอแบบนี้แล้วก็จะใช้ ไหมลักษณะนี้เป็นหลักนะคะอันนี้เราเรียกว่าไหมผ้ายืดนะคะหรือว่าทีเชิ้ตยางนะคะซึ่งสามารถทำได้ทั้งชิ้นงานแบบนี้แล้วก็ทำกระเป๋าแบบนี้ได้นะคะใช้ไหมที่อยู่บนโต๊ะทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นคลัตช์ทีนี้ไหมแบบนี้นะคะเราจะมีอยู่2ขนาดด้วยกันก็คือเป็นเส้นใหญ่นะคะกว้าง3เซนติเมตรก็คือฝั่งนี้นะคะจะมีความกว้างแบบนี้และแบบที่บางนิดนึงที่อยู่ในซองสีดำนะคะหรือว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าจะอยู่ในซองที่ออกสีเหลืองนิดนึงจะเป็นไหมที่มีขนาดบางเป็นครึ่งนึงก็คือกว้างแค่ 1.5 เซนติเมตรแบบนี้ถ้าเทียบกันก็จะมีหน้าตัดครึ่งนึงนะคะจะทำชิ้นงานที่ออกมาได้เล็กกว่าเช่นในแพทเทิร์นเดียวกันนะคะวิธีทำเดียวกันเนาะเส้นใหญ่ก็จะทำได้เป็นสีเขียวแต่ก็เส้นเล็กก็จะทำได้เป็นไซส์เล็กลงมานะคะเดิมเนี่ยเราไม่ได้ทำไหมใช้เองนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราสอนถักมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเริ่มแรกเราก็ใช้ไหมที่มีตามท้องตลาดทั่วไปค่ะแต่ว่ามันมีปัญหาก็คือ1เนื้อผ้ามันจะไม่สม่ำเสมอคือทั้งของไทยของต่างประเทศเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นก้อนกลมนะจะไม่ได้เป็นม้วนเทปแบนๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะมองไม่เห็นว่าข้างในก้อนนั้นน่ะมันอยู่ในสภาพเป็นยังไงถ้าแบบราคาถูกมากๆจากตุรกีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีลักษณะคือความกว้างของเส้นนะคะมันจะไม่สม่ำเสมอคือไม่3เซนตลอดไปมันจะมีช่วงที่บางจนเกือบขาดแล้วก็มีช่วงที่หนากว่าปกติซึ่งเราจะมองไม่เห็นนะคะมันจะอยู่ข้างในนะแต่เราจะรู้สึกหงุดหงิดมากที่เวลาถักไปแล้วแบบมันจะทำให้ตัวถักพวกนี้ค่ะมันไม่สม่ำเสมอกันนะมันจะเล็กๆใหญ่ๆแล้วเราจะควบคุมไม่ได้อ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเนื้อผ้าก็คือนอกจากขนาดแล้วก็จะเป็นเรื่องของเนื้อผ้าที่บางสีก็นิ่มบางสีก็แข็งหรือข้างในก็อาจจะมีตำหนิเป็นเหมือนกับจริงๆมันใช้ผ้าผืนใหญ่มาตัดใช่ไหมคะทีนี้พอตัดเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นว่าข้างในอ่ะมันเป็นยังไงบางทีเขาจะเป็นริมผ้าที่มันจะมีรูคือมันจะดูเป็นตำหนิทั้งม้วนเลยก็จะไม่สวยเวลาทำนะคะและความแข็งกับความนิ่มของผ้าเนี่ยมันจะมีผลต่อขนาดทีนี้เวลาที่เราสอนเราลงรูปว่าเวิร์กช็อปเราเป็นกระเป๋าไซส์ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าวันไหนที่เราสั่งไหมมาแล้วเราเจอไหมที่นิ่มมากๆถักแล้วมันให้ตัวถักออกมาเล็กและบางมากๆกว่าสีอื่นเนี่ยนั่นหมายความว่าขนาดชิ้นงานเมื่อถักสำเร็จออกมาแล้วมันจะเป็นขนาดที่เล็กกว่าตัวงานที่เราได้โปรโมทว่าเราจะสอนมันก็จะทำใหนักเรียนรู้สึกไม่ดีนะอุตส่าห์แบบนั่งทำทั้งวันแล้วขนาดออกมามันไม่ได้ใหญ่เท่าที่คิดอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จำเป็นที่เราจะต้องหาไหมที่มีคุณภาพกว่านั้นเนาะโดยเฉพาะคนที่ช่วงหลังมีนักเรียนไปถักขายหลายคนมากเลยคือถ้าไหมมันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าตัวกระเป๋าที่ถักออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้มาตรฐานไปด้วยนะคะมันอาจจะมีความยืดมากเกินไปนะในกรณีที่เป็นพวกโพลีเอสเตอร์สูงๆมีพวกผสมสแปนเด็กไลคร่ามาเนี่ยมันจะทำให้กระเป๋ายืดออกเยอะนะคะเวลาที่ใส่ของนะทรงมันก็จะเสียเมื่อใช้ไปนานๆยิ่งรักษาทรงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไหมที่โรงเรียนตัดสินใจทำขึ้นมาเนี่ยหนึ่งก็คือเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ไหมที่จะให้ตัวถักที่มีความสม่ำเสมอนะคะมีน้ำหนักเบาแล้วก็มีมาตรฐานแล้วก็คือมีให้ใช้อยู่ตลอดเวลาเพราะบางทีอาจจะเจอไหมที่ถูกใจในท้องตลาดแต่ว่าเขาไม่นำเข้ามาแล้วหรือว่าไม่มีอีกแล้วมันก็คือเราก็จะมีปัญหานิดนึงค่ะเพราะฉะนั้น
เราได้สั่งทำไหมของเราเองนะคะเป็นเนื้อคอตตอนนะคะและได้ทำเป็นแบบม้วนเทปแบบนี้นะคะเพราะว่าเหตุผลที่เราทำเป็นม้วนเทปแบบนี้นะคะข้อแรกเลยก็คือมันจะทำให้คือมันความที่มันเป็นคอตตอนนะคะมันจะไม่เขาเรียกมันจะยับง่ายถ้าหูว่าเราไปกรอเป็นก้อนๆแล้วอ่ะมันก็จะมีความยับอยู่ข้างในนะแต่ว่าเนื้อคอตตอนก็คือเราเลือกเพราะว่ามันเบาแล้วมันไม่ยืดนะคะมันไม่สเตรทชี่มันจะทำให้กระเป๋าไม่เสียทรงเวลาที่เราใส่ของเข้าไปนะคะเหตุผลหลักๆเนาะก็จะมีประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้นะคะไหมถ้าเป็นไหม3เซนนะคะเราจะใช้กับเข็มเบอร์นี้เนาะเห็นชัดไหมคะ 8.0 มิลลิเมตรนะคะอาจจะใช้ใหญ่กว่านี้ก็ได้ถ้าต้องการให้ตัวถักมันใหญ่ขึ้นนะประมาณครึ่งเบอร์หนึ่งหรือเล็กกว่านี้ก็ได้ถ้าเป็นคนติดถักหลวมติดถักแน่นใช้เบอร์ใหญ่ขึ้นติดถักหลวมใช้เบอร์เล็กลงนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่น 1.5 เซนนะคะเราจะใช้เข็มเบอร์8/0นะแต่เบอร์นี่คือเป็นหน่วยญี่ปุ่นนะคะ8/0แต่ว่าขนาดของมันจริงๆก็คือ5มิลลิเมตรนะคะทั้งหมดนี้ค่ะสามารถซื้อได้ที่ linecrafttherapy.shop นะคะจะเป็นส่วนที่ขายวัสดุอุปกรณ์ของที่โรงเรียนนะคะเราจะมีขายเป็นชุดหัดถักแบบนี้เลยนะก็คือมีไหม1ม้วนแล้วก็มีเข็มแล้วก็เข็มเก็บงานนะคะแล้วก็มีตัวแบบนี้นะคะเราเรียกว่ามาร์เกอร์หรือตัวขั้นลายให้5ตัวนะคะเอาไว้ถักงานแบบนี้ได้ประมาณ2ชิ้นนะคะหรือถักกระเป๋าแบบจิ๋วๆได้1ชิ้นทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูนะคะว่าเวลาใช้ไหมของเราใช้ยังไงก็มันจะมีม้วนเทปแบบนี้นะคะเทปกาวอยู่รอบๆเนาะเราจะกดฝั่งนึงลงนะเราจะหารอยต่อยากมากค่ะแล้วเราเอามือดันอีกข้างนึงนะแล้วก็กลิ้นส่วนนี้ออกมานะคะโดยปกติแล้วเนี่ยจะแนะนำให้ตัดส่วนที่ติดกับเทปกาวทิ้งไปเลยเนาะแต่บางทีเนี่ยเวลาเราถักไปแล้วมันมีขาดแค่ตัว2ตัวแล้วเราต้องมาต่อไหมเนี่ยคนถักก็จะเซ็งนิดนึงนะบางคนเขาก็จะดึงแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าด้านที่ติดกาวมันพับเข้ามาม้วนเข้ามาด้านในอย่างนี้ก็คืออ่ะโอเคใช้ได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันม้วนในทิศตรงข้ามจะแนะนำให้ตัดทิ้งเพราะว่ากาวจากฝั่งนี้มันจะมาติดที่ไหมแต่เมื่อเราถักไปมันก็จะมาติดที่เข็มในนี้เวลาแทงเข้าแทงออกมันก็จะฝืดมากนะคะแต่ถ้าเสียได้นะเราดึงก็ดึงได้ไม่ไหลใช้ได้ก็หลายขุดอยู่ทีนี้เวลาใช้นะคะสังเกตว่าเวลาดึงออกมาเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นเส้นแบนๆหรือว่าแบบกลมนิดนึงนะเรายังไม่ใช้นะเราจะจับสองข้างและดึงให้ตึงนะกระตุกแรงๆแบบนี้เลยนะจนกว่ามันจะกลมแบบนี้เมื่อเทียบกับตอนที่ยังไม่ดึงดึงให้กลมแบบนี้นะคะทำไปสัก 2-3 เมตรแล้วก็ค่อยทำเราจะไม่ดึงเยอะนะคะเพราะว่ามันจะพันกันแล้วทำไมเราต้องดึงด้วยไหมอื่นมันน่าจะสะดวกกว่าไหมเหตุผลที่ดึงนะคะเพราะว่าเมื่อมันเป็นม้วนเทปมาเนี่ยมันยังยืดไม่สุดถ้าเราดึงนะคะข้อแรกถ้าเราดึงมันจะได้ระยะที่ยาวขึ้นนั่นแปลว่าเราจะถักได้เยอะกว่านะมันก็จะมีความคุ้มกว่านะข้อ2คือเมื่อมันเป็นเส้นที่เรียวอะค่ะเวลาที่เราจะต้องทักแล้วก็ควักผ่านรูแต่ละรูเนี่ยเวลาที่มันเป็นเส้นใหญ่มันจะมีความเสียดทานเยอะกว่านะแต่ถ้าเป็นเส้นเล็กๆเนี่ยมันจะออกได้ง่ายมากนะคะข้อ3ก็คือผลเรื่องน้ำหนักนะคะถ้าเราถักไปโดยที่เราไม่ดึงเลยเนี่ยคือก็จะใช้ไหมเยอะเพราะฉะนั้นไหมเยอะเนี่ยตัวกระเป๋าก็จะมีความหนักมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเราดึงก่อนเนี่ยมันจะใช้ไหมน้อยลงนั่นแปลว่ากระเป๋าของเราจะเบานะคะเบากว่าเวลาที่เราไม่ดึงและข้อสุดท้ายซึ่งค่อนข้างสำคัญก็คือเมื่อไหมมีความดึงยืดตึงไปแล้วสุดไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราใช้งานนะคะกระเป๋าก็จะไม่ยืดออกอีกนะทรงมันก็จะไม่เปลี่ยนนะคะก็จะอยู่อย่างนั้นแหละคือมันอาจจะเปลี่ยนบ้างแต่มันน้อยมากค่ะน้อยกว่าที่เราไม่ดึงเลยโดยส่วนตัวแล้วต่อให้ครูใช้ไหมแบบที่เป็นก้อนที่เขากรอมาแล้วครูก็จะดึงนะคะเพื่อให้มันคลายความยับลงให้มันตึงขึ้นแล้วก็
ให้มันมีความยืดหลังใช้งานน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะนี้เวลาดึงต้องยืดแค่ไหนตึงหรือยังบางคนก็ตึงน้อยไปนะคะอันนี้เราตึงแล้วมันจะกว้างประมาณครึ่งเซนนะคะบวกลบนิดเดียวแบบไม่ถึงมิลนะแต่ถ้าเป็นเส้นเล็กนะคะเดี๋ยวลองดึงเส้นเล็กให้ดู ดึงตรงนี้นิดหนึ่งค่ะดึงแบบบางนะคะเวลาดึงวางคู่กันก็จะเล็กกว่าเล็กน้อยนะคะถ้าวัดด้วยไม้บรรทัดก็จะประมาณ 2-3 มิล 3 มิลโดยประมาณคิดว่า3มิลประมาณนี้นะคะดึงแล้วลองเล็งดูก่อนนะให้มันได้ขนาดประมาณนี้แล้วค่อยทำนะคะมันก็จะได้ประสิทธิภาพในการใช้งานมากที่สุดนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองหัดถักนะคะเราจะมีคลิปหัดถักเป็นพอร์ตโฮลเดอร์รูปหน้าแมวอย่างนี้ออกมานะคะพร้อมๆกับคลิปนี้เลยเราสามารถซื้อชุดหัดถักมาลองถักตัวนี้ก่อนได้นะคะอย่างที่บอกว่ามันจะประกอบด้วยเข็มอันนี้1อันไหมไซส์นี้นะคะมีประมาณ40กว่าสีเลยค่ะโทนเนี้ยก็คือจะเยอะมากถ้าเป็นม่วงไลแลคแบบนี้ค่ะคือสี B48 นะแต่ทีนี้หน้าจอของแต่ละคนอ่ะสีมันอาจจะมีความเพี้ยนนิดนึงนะคะเผื่อใจนิดนึงอันนี้จะเป็นเหลืองมาสตาร์ดนี่ก็เป็นสีฮอตฮิตของเรานะคะรหัส A54 อันนี้จะเป็นเขียวพิสตาชิโอนะ B33 แต่ถ้าใครชอบอันนี้สองอันนี้จะเป็นโทนแบบสุภาพนิดนึงนะใครชอบสดใสสนุกสนานนะคะก็จะมีสองตัวนี้ก็อันนี้เป็นโทนนีออนนะคะอันนี้ก็จะเป็น A19 ส่วนอันนี้จะน่าจะเป็น A46 นะคะก็จะจิ๊ดจ้าเสมอเนาะก็จะมีประมาณนี้นะคะสามารถซื้ออ่ะทีนี้เวลาขายนะคะน้ำหนักเนี่ยไหมพยืดเนื่องจากมันยืดนะคะเราจะไม่ขายเป็นแบบด้วยระยะว่ากี่ล้านกี่เมตรนะคะเราจะช่างเป็นน้ำหนักนะอย่างราคาของเราก็คือกรัมละ1บาทนะคะในกระเป๋าใบนึงก็จะใช้ประมาณ 4-500 กรัมแล้วแต่ความใหญ่ของกระเป๋านั้นๆ นะคะใน 4-500 กรัมเนี่ยก็คือมันก็จะประมาณ3ม้วนเพราะว่าม้วนหนึ่งเนี่ยมันจะหนักอยู่ที่150-200กรัมนะแต่ละม้วนจะมีน้ำหนักไม่เท่ากันนะคะเช่นอันนี้ก็จะ170บาทเนี่ยก็จริงๆอาจจะหนักประมาณ180-190แล้วแต่ก็จะมีเผื่อไว้นิดนึงนะคะเราไม่ได้ทำแบบราคาเดียวกันเป๊ะเพราะว่าบางทีอ่ะมันจะต้องเหมือนกับถ้าเราม้วนละ190ทุกอันอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันจะมีไหมเหลือเยอะเกินไปเราอาจจะคล้ากันเป็น106 108 107แล้วเดี๋ยวคือมันก็จะไม่คลึงมากเราสามารถเมเนจราคาได้ถ้าไหมมันมีหลายๆราคาหลายๆน้ำหนักให้เลือกนะคะก็อย่าลืมนะคะแวะเข้าไปดูได้ที่ LINE ครับtherapy นะคะ .shop มีแอดข้างหน้าด้วยนะคะแจ้งเขาว่าขอดูสีชุดไหมพยืดสำหรับหัดถักงานตัวที่ลองหม้อที่ลองจานรูปแมวนะคะก็ลองไปเลือกกันดูเนอะแล้วเดี๋ยวพอคลิปอันนี้ออกมาก็จะได้มาหัดถักด้วยกันอันนี้ไม่ได้ง่ายนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะเดี๋ยวเราลองมาดูความพยายามของเราว่าเราจะสามารถถักของใช้ชิ้นแรกด้วยตัวเองกันได้ไหมขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ติดตามค่ะเราจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาที่มีคลิปใหม่ก็จะได้ไม่พลาดคลิปของเราสำหรับใครที่อยากจะลองไปเรียนแบบการอ่านสัญลักษณ์จริงจังนะคะเรามีทั้งคลาสที่สุขุมวิท103นะคะติด BTS อุดมสุขเลยมีที่จอดรถนะคะสะดวกสบายแล้วก็มีเป็นคลาสออนไลน์นะคะสำหรับคนที่อยู่ไกลนะคะก็จะเป็นการเรียนผ่านกลุ่มปิดใน Facebook นะคะทุกคลาสที่เป็นคลาสเรียนนะคะจะเน้นสอนแบบอ่านสัญลักษณ์นะคะทุกคนจะสามารถอ่านสัญลักษณ์ได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นคลาสอะไรก็ตามนะคะ
มันจะสามารถทำให้เราเนี่ยผักแบบอื่นๆได้เองโดยที่ไม่ได้ต้องมาเรียนทุกแบบนะคะเจอแบบไหนที่ชอบแล้วมีแพทเทิร์นแล้วก็จะได้ลองทำตามได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะทำได้ไม่ได้บอกกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ